สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการนะครับสาระน่ารู้ around the world ในตอนที่38นะครับซึ่งในตอนนี้นำเสนอในชื่อตอนที่ว่าตำนานโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของกรีกนะครับโพไซดอนหรือว่าโพเซดอนหรือโปเซดอนเป็นชื่อเรียกเทพเจ้าตามชาวกรีกแต่สำหรับชาวโรมันนะครับซึ่งรับเอาวัฒนธรรมของกรีกมาอีกทอดหนึ่ง จะเรียกว่าเนปจูนตามภาษาละตินนะครับโพไซดอนเป็นผู้คุ้มครองทะเลและห่วงน้ำเป็นพระอนุชาของเทพสุดหรือว่าจูปิเตอร์ตามภาษาละตินเทพที่มีอำนาจสูงสุดในบรรดาเทพ,พเจ้ากรีกโรมันทั้งหมดส่วนพระชายาของพระองค์ก็คือเทพีอัมฟิทัยซึ่งก็เป็นเทพีแห่งท้องทะเลเช่นกันโพไซดอนเป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร เป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งท้องน้ำตั้งแต่แหรงน้ำจืดและแม่น้ำลำคลองไปจนถึงใต้บาดาลมีอาวุธคือสามง่ามบางตำนานกล่าวว่ามีท่อนล่างเป็นปลานอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นเทพแห่งแผ่นดินไหวและเป็นเทพแห่งม้าอีกด้วยตามตำนานเล่าว,ว่าโพไซดอนเป็นบุตรของคโครโนสกับเรมีพี่น้องสี่องค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นเทพแห่งโอลิมปัสทั้งสิ้นอันได้แก่หนึ่งนะครับก็คือซุดผู้เป็นใหญ่ในสภาแห่งเทพโอลิมปัส 2. ฮาเดสผู้ครอบครองยมมโลก 3. เฮรา era, ชายาแห่งเทพซุสและ4เฮสเตียเทพี ia, แห่งเตาผิงนะครับรูปลักษณ์ของโพไซดอนนะครับส่วนมากจะปรากฏเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำลํำสันมีหนวดเครา ถือสง่ามเป็นอาวุธซึ่งสามง่ามนี้มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถดนบันดาลให้เกิดขึ้นลมแรงในทะเลหรือแผ่นดินไหวได้ครั้งหนึ่งโพไซดอนนะครับเคยคิดจะโค่นอำนาจของซูสพี่ชายโดยร่วมมือกับเฮราและอาชีนาแต่ไม่สำเร็จจึงถูกซุดลงโทษโดยให้ไปสร้างกำแพงเมืองทรอยร่วมกับเทพอพอลโล โพไซดอนมีมเหสีองค์หนึ่งซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของเทพีอารินานั่นก็คือเมดูซาซึ่งในตอนแรกนั้นยังไม่ถูกสาบให้มีผมเป็นงูเพิ่งจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเทพีอารินาทราบว่าหญิงรับใช้ของตนไปเป็นมเหสีของโพไซดอนจึงสาบให้เมดูซานะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นหญิงที่มีใบหน้าสวยงามให้กลายเป็นปีศาจท,ที่มีผมเป็นงูและเมื่อมองใครก็กลายเป็นหินไปหมด ในคราวที่เพอร์ซิอุสปราบเมดูซ่านั้นเพอร์ซิอุสได้ตัดศรีรษะของเมดูซ่าแล้วเลือดของเมดูซ่าที่กระเด็นออกมากลายเป็นม้าบินสองตัวนั่นก็คือเพกาซัสและคริสซาออดังนั้นจึงถือว่าเพกาซัสและคริสซาออเป็นลูกของโพไซดอนด้วยโดยโพไซดอนนะครับมีพาหนะเป็นม้าน้ำเทียมรถที่มีส่วนบนเป็นม้าและท่อนล่างเป็นปลา ึ่งบางครั้งจะพบรูปโพไซดอนอยู่บนรถเทียมม้าน้ำนี้โดยโผล่พ้นจากทะเลขึ้นมาโพไซดอนเป็นเทพเจ้าที่หงุดหงิดและโมโหง่ายดวงตาสีฟ้าดุดันมองผ่านทะลุม่านหมอกได้และผมสีน้ำทะเลสยายลงมาเบื้องหลังโดยได้รับสมญานามว่าผู้เขย่าโลกเนื่องจากเมื่อปักตีศูนย์หรือว่าสามง่ามลงบน,นผืนแผ่นดิน โลกก็จะเกิดการสั่นสะเทือนและแผ่นดินแยกออกจากกันเมื่อฟ้าสามง่ามลงบนทะเลก็จะบังเกิดขึ้นลูกใหญ่เท่าภูเขาและเกิดพายุมีเสียงครึกโครมน่ากลัวทําให้เรืออับปางลงและผู้คนนะครับที่อาศัยอยู่ชายทะเลจมน้ำแต่เมื่อยามโพไซดอนอารมณ์ดีทรงยื่นพระหัตถ์ออกไปทําให้ทะเลสาบสงบและยกแผ่นดินขึ้นจากน้ำได้นะครับ ในสมัยที่โครนารและเทพไททันเป็นใหญ่อยู่นั้นเนรุธนะครับเป็นผู้ครอบครองทะเลเนรุธเป็นโอรสของแม่พะระธรณีกับพอทัสหรือว่าทะเลซึ่งเป็นสวามีองค์ที่สองเนรุธเป็นเทพ,พเจ้าผู้ชราแห่งท้องทะเลมีหนวดสีเทายาวมีหางเป็นปลาและมีทีดาเป็นนางพรายน้ำห้าสิบนางคือเนริสผู้น่ารัก เมื่อโพไซดอนได้รับมอบหมายให้มาเป็นเจ้าแห่งทะเลแทนเนรุธผู้ชราที่มีน้ำพระทัยดีก็ทรงยกธิดานามว่าอัมฟิชทยให้เป็นมเหสีของโพไซดอนแล้วเธอเองก็ปลีกตัวไปประทับอย่างสงบในถ้ำใต้บาดานเนรุธทรงยกปราสาทใต้ทะเลให้แก่พระราชาและพระราชินีองค์ใหม่ด้วยปราสาททองคำซึ่งตั้งอยู่ในสวนหินปะการังและไข่มุก อัมฟิไทประทับที่ปรา,าสาทแห่งนี้อย่างมีความสุขพร้อมกันนั้นยังห้อมล้อมด้วยนางพลายน้ำพี่น้องอีก49นางนางมีโอรสองค์เดียวนามว่าไทาทันซึ่งมีหางเป็นปลาเหมือนเนรุธผู้เป็นพ่อทรงขี่หลังสัตว์ทะเลและทรงเป่าสังท่องเที่ยวไปในท้องทะเลโพไซดอนไม่ค่อยประทับอยู่ที่ปรา,าสาทเพราะว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง ทรงโปรดขับรถเทียมม้าสีขาวเหมือนหิมะแข่งกับลูกคลื่นกล่าวกันว่าโพไซดอนเนลมิดม้ามาจากรูปของคลื่นที่แตกกระจายโพไซดอนทรงมีชาย,ยาและออรสธิดามากมายคล้ายๆกับทิพแต่ต่างกันที่อัมฟิชัยไม่ทรงหึงหวงเหมือนเฮรามีเกาะแห่งหนึ่งที่โพไซดอนยกขึ้นมาสูงกว่าระดับน้ำทะเลชื่อว่าเกาะดีลอส ก่อนนี้เพิ่งสร้างขึ้นจึงยังคงลอยไปมาอยู่ในตามก่อเล็กๆนี้นะครับพื้นดินยังไม่อุดมสมบูรณ์ยังไม่มีพืชพันธุ์อื่นใดนอกจากต้นปาล์มต้นเดียวเท่านั้นในร่มเงาของต้นปาล์มนี้เทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สองพระองค์นั่นก็คือเทพอะพอลโลกับเทพอาร์ทิมิสได้ถือกำเนิดขึ้นมาดังเรื่องเล่าต่อไปนี้นะครับซูสดได้อภิเษกกับเทพธิดาลีโท พอเฮราทรงทราบว่าลีโทรทรงคันแฝดก็ทรงกลิ้วมากและรับสั่งห้ามมีให้พื้นดินทุกแห่งในโลกให้ที่พำนักแกนางลีโทจึงต้องซัดเซพเนจรเรื่อยไปไม่สามารถหาที่พำนักเพื่อให้กำเนิดบุตรฝาแฝดได้ในที่สุดนางก็มาเกาะดีลอสเกาะน้อยนี้ให้การต้อนรับนางเนื่องด้วยเกาะนี้ยังลอยอยู่ยังไม่ได้เป็นแผ่นดิน จึงมีลักษณะไม่ตรงกับที่เฮลาทรงรับสั่งไว้ลีโทสุดกายลงใต้ต้นปรามอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ยังให้กำเนิดบุตรไม่ได้เนื่องจากเฮรารับสั่งห้ามเทพธิดาอาลิเทียอ,อาเทพีแห่งเด็กเกิดใหม่ไม่ให้มาช่วยถ้านางไม่ช่วยเด็กก็จะไม่สามารถคลอดออกมาได้เทพธิดาอื่นๆทรงสงสารลีโท จึงพยายามอ้อนวอนให้พระไทยของเฮราอ่อนลงโดยถวายสร้อยพระสอเส้นงามแก่พระนางสร้อยเส้นนี้ยาวเก้าหลาทำด้วยทองคำและอัำพันในที่สุดเฮราก็ทรงยอมปล่อยอาริเทียอาไปโดยเทพธิดาไอริสทรงนำอาริเทียอาลงมหาลีโททางสายรุง้งบุตรของลีโทแฝดผู้พี่ก็คืออาร์ทิมิส เป็นเทพธิดาแสนสวยดุจด,ดวงจันทร์เส้นเกษาสีดำเหมือนรัติการนางได้เป็นเทพีแห่งการล่าสัตว์และเทพีของสิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม่ฝาแฝดองค์รองก็คืออพอลโลซึ่งเป็นเทพประบุท,ที่สาง่างามราวดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพแห่งเจ้าดนตรีแสงสว่างและเหตุผลสุดตีพระไทยที่เห็นทั้งคู่ปลอดภัยท่านได้ประทานธนูเงินและลูกธนูเต็มกระบอกให้บุตรฝาแฝดคนละชุด ลูกธนูของอาร์ทิมิสอ่อนนุ่มเหมือนแสงจันทร์และผู้ถูกลูกธนูนี้จะตายโดยไม่เจ็บปวดส่วนลูกธนูของอพอลโลแข็งและแหลมคมเหมือนแสงอาทิตย์สุดประทานพรแก่เกาะนี้และยังผูกติดไว้กับก้นทะเลทำให้ไม่ต้องลอยไปลอยมาอีกต่อไปหญ้าและดอกไม้จเจริญงอกงามขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดีลอดกลายเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ในบรรดาเก่อของประเทศกรีซผู้จะริกสแสวงบุญต่างๆนะครับก็ต่างพากันมาที่ก่อแห่งนี้และสร้างเทวาลไว้มากมายเพื่อเทิดทูนลีโชและโอรสธิดาคู่แฝดของพระนางเทพโพไซดอนมีความสำคัญสำหรับชาวกรีกรองลงมาจากเทพสุดด้วยเหตุว่าชาวกรีกที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับของทะเลอีเจียนเป็นชาวทะเล ดังนั้นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลจึงมีความสำคัญอย่างมากและนอกจากพระองค์จะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ประทานม้าตัวแรกให้แก่มนุษย์โดยการใช้อาวุธประจำกายนั่นก็คือตรีศูนย์หรือว่าสามง่ามตีก้อนหินจนเกิดเป็นน้ำพุเกลือและกลายเป็นม้าตัวแรกของโลกพระองค์ได้รับการสรรเสริญทั้งในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล และเป็นผู้ประธานม้าตัวแรกให้แก่มนุษย์อีกด้วยวิหารของเทพโพไซดอนนะครับอยู่ที่อักซูเนียนประเทศกรีซอยู่บนอะโครโพลิสตรงข้ามกับวิหารพาธเนนอนะครับที่โด่งดังซึ่งเป็นวิหารของเทพีอาธีนานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทพเจ้ากรีกนะครับในโบราณนะครับที่ยังมีการนับถือนะครับแล้วก็มี รูปปั้นเทวลัยไว้เคารพนับถือกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ดีๆนะครับที่คุณผู้ชมผ่านทางช่องอัศวร,รักษ์ชาแนลนะครับขอเข้ามาซึ่งผมก็ได้นําเสนอนะครับเทพเจ้าโพไซดอนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเป็นเทพองค์แรกนะครับและนอกแน่นอนแหละนะครับผมก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวของเทพของ ประเทศกรีซนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมและขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ที่ขอเรื่องราวของตำนานเทพกรีกโบราณเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านช่อง u t u b e อศวรกษ์ชแนลแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการใหม่ๆจากทางช่องอัสวรกษ์ชแนล ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามจะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ